สวัสดีครับผมนายชัยทัศน์โทแก้วผู้สมัครส.ส.จังหวัดขอนแก่นเขต10เบอร์21พรรคเพื่อไทยพัฒนาประกอบด้วยอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านแฮดอำเภอพระยืนพี่น้องครับในฐานะที่ผมเป็นคนรากหญ้าเป็นลูกในบ้านว่านในสวนมีความตั้งใจอันแน่วแน่เพื่อขออาสามารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเขต10ในนามพรรคเพื่อไทยพัฒนาตามสโลแกนที่ว่าชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อประชาชนเพราะผมเล็งเห็นแล้วว่าพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นต้องมีตัวแทนของท่านเพื่อมาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการทำหมู่บ้านให้เป็น1หมู่บ้าน1เศรษฐกิจ1ตำบล1แพทย์แผนไทย1อำเภอ1ตลาดการเกษตรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ประกันราคาพืชผลเพิ่มทุนเพิ่มตลาดกระจายโอกาสการลงทุนและกระจายกิจกรรมระดับประเทศลงสู่ระดับจังหวัดสร้างชาติให้มั่นคงด้วยการสร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่รักครับพร้อมหรือยังครับพร้อมที่จะเปลี่ยนคนรากหญ้าอย่างกระผมมาเป็นส.ส.เพื่อเป็นตัวแทนของท่านในเขตเลือกตั้งที่10เบอร์21พรรคเพื่อไทยพัฒนากล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าหรือยังครับเปลี่ยนเพื่อให้พี่น้องคนรากหญ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นเปลี่ยนเพื่อกระจายโอกาสให้พี่น้องคนรากหญ้าได้มีโอกาสมากขึ้นเปลี่ยนเพื่อสร้างชาติให้มั่นคงกับพรรคเพื่อไทยพัฒนา24มีนา2562เลือกชีวิตที่ดีกว่าเลือกเพื่อไทยพัฒนาเบอร์21สวัสดีครับ